ันนี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยค่ะพรบ่าวสาวนิดนึงค่ะก็ขอให้บ่าวสาวมีความสุขมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะคิดความหวานของคู่นี้อะไรบ้างคะจากที่เราสัมภาษณ์ก็เขาก็หวานนะแต่ก็แบบว่าบางเลยก็ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูแบบว่าพี่หมอแบบดูรักพี่แย้มากดีใจแทนพี่แย้มก็ยินดีกับคู่เนาะใช่ค่ะถามเรื่องความเซ็กซี่ของเราบ้างล่าสุดเพย์บอยเป็นไงบ้างคะค่ะฟีดแบ็กก็ฟีดแบ็กก็ดีค่ะก็แบบว่าแบบมันก็มีพี่ๆหลายคนบอกแบบหมดแผงเร็วเนอะแบบอะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะหลายคนบอกว่าฉีกลุกไปเลยกับครั้งนี้ซึ่งผมฉีกลุกเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก็ที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็แบบเราก็แนวแบบเซ็กซี่อะไรเงี้ยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่ครั้งนี้อาจจะแบบด้วยหัวหนังสือด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพย์บอยอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็คงแบบเยอะสุดแล้วตัดสินใจนานไหมคะไม่หรอก็ไม่ได้นานนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วส่วนตัวเนยก็รู้สึกว่าแบบอยากจะลองถ่ายสักครั้งอยู่แล้วด้วยอะค่ะแล้วเตรียมตัวนานก็ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาติดต่อมาก็คือแบบไม่ได้นานมากยิ่งถูกอย่างเงินโป้เยอะมากค่าตัวเป็นยังไงบ้างคะสำหรับค่าตัวไม่พูดดีกว่าแสดงว่ามันค่อนข้างจะมากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่กล้าพูดใครนิดนึงกันนิดนึงก็มีหลังไม่รู้เหมือนกันแม่เป็นคนรับมากกว่าทุกครั้งที่เขาที่เคยถ่ายมาปะคะค่ะก็มากกว่าทุกครั้งที่เคยถ่ายหลายคนบอกว่าแบบว่าเหมือนซ่อนรูปเพราะเมื่อก่อนถ่ายจะเซ็กซี่แค่เบาๆวันนี้แบบเปิดตัวเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเลยเรากังวลเรื่องตรงนี้ปะคะที่แบบว่าต้องกินเยอะมากขึ้นอ๋อก็ไม่ได้กังวลมากค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเขาก็บอกคอนเซปต์เราอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะตอนถ่ายมีเขินแน่ก็ไม่ค่อยเขินนะคะเพราะว่าคือตอนที่ถ่ายจะมีแค่ช่างภาพมีช่างหน้าผมสไตลิสต์แค่นี้เองค่ะไม่ได้มีคนเยอะจากหลายคนที่หน้าผมอ่ะมันใหญ่ขึ้นจังเลยค่ะเขาก็ต้องเติมอะไรไหมอัพไซเขาก็ต้องดันด้วยค่ะเขาต้องดันด้วยแล้วเขาก็ต้องรีทัชแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ไม่ได้ไปเสริมอะไรมาให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมยังก็เท่านี้ค่ะเท่านี้จริงๆที่ตัดสินใจถ่ายมีส่วนว่าเราเป็นอิสระจากค่ายเก่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันค่ะคือมันจะด้วยแบบหลายๆจังหวะด้วยอะค่ะที่แบบว่าเขาติดต่อมาพอดีแล้วก็จังหวะที่แบบว่าเราแบบไม่ได้อยู่คามิกาเซ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะขยับลุคของเนลจังให้โตขึ้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนประจวบเหมาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็แสดงลุคคนอื่นมองว่าโป๊เกินไปค่ะอาจารย์อ๋อก็มีค่ะมีเยอะเหมือนกันค่ะที่แบบว่าวิจารณ์มาเหมือนแบบว่าแบบชอบแบบเก่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะอยู่เหมือนกันคนจะบอกว่าใจกล้ามากเลยใจกล้าก็ไม่รู้สิคือจริงๆเนยไม่ค่อยได้คิดมากหรอกค่ะเพราะว่าคืองานแบบนี้มันก็มีทั้งคนที่เขาแบบว่าชื่นชอบแล้วก็ทั้งคนที่แบบว่ามองว่ามันแบบติดลบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนยก็ไม่ได้คิดมากอะค่ะตอนนี้จะมาแนวนี้เลยไหมคะอันนี้พี่ถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะคือเนยแบบแล้วแต่ค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเขาเสนอมาแล้วคอนเซปเนยชอบหรือว่าแนวภาพที่เขาถ่ายอย่างเงี้ยแบบว่าตรงกับที่เนยรู้สึกว่าเนยอยากถ่ายอะไรเงี้ยเนยก็ถ่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยึดแนวถ่ายแบบนี้เนยก็จริงๆเนยก็นานมากตั้งแต่ตอนที่เนยถ่ายชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วก็มาถ่ายอันนี้อีกครั้งนึงก็สองครั้งเองมีลิมิตมากน้อยค่ะก็สำหรับเนยคือมันอยู่ที่คอนเซปต์มากกว่าค่ะว่าคอนเซปต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วติดต่อไปอีกคะคงว่าจะว่าจะขนาดอ๋อเขาก็บ่นแหละค่ะเป็นธรรมดาเขาก็ห่วงเลยค่ะเป็นธรรมดาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเนยก็บอกเขาว่าคือส่วนคือเนยอ่ะถ้าเราคบกันคืองานก็คืองานงานก็คือเนยเป็นสิทธิ์ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะคบกันเขาก็ต้องเคารพในการทำงานของเนยด้วยเขาได้ซื้อหรือยังเขามีแบบเขามีได้ห้ามอะไรอย่างเงี้ยก่อนพอดีว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือพอดีว่าเนยอ่ะรับแล้วเนยก็เพิ่งบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่คือพุ่งตรงว่าเนยแบบเนยเป็นคนแบบเวลาเนยทำงานหรืออะไรเงี้ยเนยไม่ได้ปรึกษาใครใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เนยก็ไม่ได้มีแฟนมานานอ่ะเนยก็ทำอะไรเนยก็ไม่เคยต้องบอกใครหรือว่าต้องมาขออนุญาตใครอะไรเงี้ยแล้วเนยก็รับไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเนยก็มาบอกเขาทีหลังเขาก็บอกกันแบบคราวหน้าบอกเขาก่อนก็ได้นะอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาโกรธไหมคะว่าทำไมไม่บอกก่อนเขาก็ไม่ได้โกรธหรอกค่ะแต่ก็แบบมีน้อยใจเราก็แอบรู้สึกผิดอ่ะนิดนึงอ่ะเพราะว่าคือด้วยความเคยชินของเราอ่ะที่แบบเราเป็นคนทำอะไรไม่บอกใครอยู่แล้วเราก็ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะต่อไปจะต้องรายงานเขาต
ลอดไหมก็ไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่ารายงานหรอกค่ะแต่ว่าคงต้องแบบปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเราแบบมันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอ่ะมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยก็คงจะต้องแบบปรึกษากันนิดนึงคงทำไมว่าเล่มนี้ถึงเป็นเล่มสุดท้ายเลยก็ประมาณนั้นนะคะแสดงว่าอาจจะไม่มีแล้วไม่เซ็กซี่แล้วก็คงนั้นค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเล่มสุดท้ายคะเนยคือจริงๆใจเนยอ่ะตอนแรกเนยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นเล่มสุดท้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอถ่ายออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือถ้าเกิดเนยโสดในตัวคนเดียวเงี้ยเนยจะทำอะไรก็ได้เนยก็ไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วแต่ว่าพอเนยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มันก็เหมือนเราต้องหันกลับมาแคร์เขาบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนนี้คบกันเท่าไหร่แล้วคะเพิ่งจะ3เดือนเองค่ะมันหวานมากเลยก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะเนยว่าก็เฉยๆนะวันนี้ได้โฟมเข้ามาด้วยมั้ยคะมาค่ะก็อยู่ในงานจะไปฉลองไหนเป็นพิเศษก็ไม่ได้ฉลองไหนค่ะเนี่ยมางานพี่แย้เนี่ยในเล่มเขาได้ดูหรือยังคะทั้งหมดเขาได้ซื้อมาดูหรือยังเขาคงไม่ได้ซื้อดูหรอกเขาสะเทือนใจแต่ว่าในก็ส่งรูปให้เขาดูว่าแบบมีรูปไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเขาได้ดูมีวิธีการเขาดูสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นนะคะเขาก็แค่แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเองว่าจะเห็นยากเนาะค่ะต่อไปก็คงไม่ค่ะ